โอเคสวัสดีครับทัวร์บิ๊กเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีก1ลำวันนี้เป็นคิวของหนุ่มใหญ่นะเรียกว่าเป็นสายแอดเวนเจอร์อีก1ลำที่อยู่ในกระแสแล้วก็เป็นรถแอดเวนเจอร์ตัวจริงที่ใช้บนถนนได้นะครับตัวนี้เลยตัวนี้เป็นแอฟริกาทวินหล่อๆสีนี้ส่วนตัวผมชอบมากนะเป็นสีออกเงินๆมันดูหรูดีมันดูหรูดีนะครับตัวนี้เป็นเขามีชื่อเล่นของเขานอกจากแอฟริกาทวินที่เป็นชื่อจริงแล้วเนี่ยเขาคือ CRF ตัวนี้ตัวพันแอลนะครับ CRF พันแอลหล่อๆนะครับวันนี้ลูกค้านะครับมาจัดแต่งเติมนะครับเป็นชุดหล่อลื่นน้ำมันโซ่อัตโนมัตินะครับชุดหล่อลื่นน้ำมันโซ่อัตโนมัติชื่อมันดูฟังเรียกยากเหลือเกินนะครับในความหมายก็คือมันก็คือชุดหยอดน้ำมันโซ่นั่นแหละนะหยอดน้ำมันโซ่แบบอัตโนมัตินี่นะครับเป็นงานของ Scott Tyler นะครับที่เป็นสินค้าแบรนด์ระดับโลกนะครับตัว Scott Tyler เนี่ยจริงๆแล้วเขามีทั้งหมด3เวอร์ชันด้วยกัน3รุ่นนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วก็เป็นตัวที่เรามักจะแนะนำให้กับลูกค้าของเรานะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่น 3.0 นะครับเป็นรุ่น e-system เวอร์ชั่น 3.1 ผู้ผิด e-system เวอร์ชั่น 3.1 motorcycle chain oiler นี่นะครับนี่คือหน้าตากล่องเขานะครับตัวท็อปตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับหน้าจอสั่งงานนี่หน้าจอสั่งงานแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าที่ตัวหน้าจอบริเวณนี้ได้เลยนะครับตัวจอของเขาเนี่ยเขาให้มาเนี่ยก็เล็กกระทัดรัดไม่ได้ดูเกะกะนะครับแต่อย่างใดเขาจะมาพร้อมกับขายืดตัวนี้ให้มาด้วยเลยนะครับขายืดตัวนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะไว้ข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับสามารถที่จะมายึดกับตัวประกับนี่ตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับความหนาของตัวจอเขาก็แค่นี้เองนะครับในส่วนของกล้องตัวบอดี้นะครับตัวหลอดของเขานี่ฮะหลอดของเขาเนี่ยนะครับมาเป็นลักษณะ universal ก็คือเขาจะมีชุดยึดที่เป็นลักษณะเป็นถาดนะเพื่อนะเป็นถาดถาดแล้วก็จะเว้ากลมให้มันเข้ากับร่องของตัวโครงรถนะหรือตำแหน่งที่เราจะติดตั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ให้มาพร้อมกับตัวเคเบิลไทยนะครับที่ให้มาจากสปอตไทเลอร์เลยครับแล้วก็ตัวหลอดของเขารุ่น e-system เนี่ยจะเป็นหลอดที่สามารถที่ถอดออกมาจากตัวรางได้เลยนะครับในส่วนการเดินสายนะครับการเดินสายก็ขึ้นอยู่กับประเภทรถรุ่นรถแล้วก็ตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างที่เราเคยย้ำกันไปนะครับลองดูนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เราเคยย้ำกันไปว่าถ้าเพื่อนสั่งไปติดจะตั้งกันเองนะครับหรือจะไปติดตั้งกันเองเนี่ยเราอยากแนะนำให้ติดตั้งแล้วก็พยายามจ่ายน้ำมันให้หัวเข็มเนี่ยฮะไอหัวเข็มตัวยึดหัวเข็มเนี่ยพวกนี้นะครับให้มาหมดเลยอยู่ในชุดของเขานะครับพยายามจ่ายน้ำมันให้เข้าไปบริเวณที่จุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่โซ่กับสเตอร์เข้ามาเจอการเป็นขาเข้านะครับไม่แนะนำให้ติดตั้งข้างบนที่มันเป็นขาออกนะครับเพื่อที่น้ำมันจะได้หล่อลื่นเข้าไปในส่วนของทุกส่วนของข้อต่อโซ่อีกสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆก็คือแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังคิดจะเปลี่ยนโซ่ใหม่อยู่แล้วด้วยนะครับก็แนะนำว่าให้ติดตั้งแล้วเนี่ยหลังจากติดตั้งโซ่เข้าไปแล้วเนี่ยติดตั้งสกอตไทเลอร์เลยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีเศษดินเศษทรายเศษคราบที่โคลนอะไรก็แล้วแต่นะครับไปอยู่ในตัวของโซ่นะหรือถ้ายังไม่ได้ถึงคราวที่เราจะต้องเปลี่ยนโซ่นะครับเวลาที่เราติดตั้งตัวสกอตไทเลอร์แล้วเนี่ยครั้งแรกนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทำก็คือล้างอัดฉีดโซ่ขัดให้ดีนะครับเพื่อที่เอาสิ่งสกปรกทุกอย่างออกจากตัวโซ่อย่างดีเลยนะเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำมันของสปอตไทเลอร์เนี่ยมันเข้าไปเคลือบทุกข้อต่อทุกโอลิงนะครับทุกข้อต่อเลยนะครับมันจะได้ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวโซ่ด้วยนั่นเองจุดเด่นของตัวน้ำมันสปอตไทเลอร์ของเขาเนี่ยอันนี้เป็นขวดที่เขาแถมมาให้ในแพ็กเกจนะครับขวดที่เขาแถมมาให้เขาจะแถมมาให้250มลนะครับแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับแล้วก็พร้อมกับหัวเติมใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็เติมได้เลยนะครับในส่วนของตัวน้ำมันของสกอตไทเลอร์เนี่ยนะครับจุดเด่นของเขาก็คือน้ำมันเขาไม่มีสารเหนียวน
ะครับตัวน้ำมันเขาเนี่ยไม่มีสารเหนียวเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเข้าไปเคลือบมันไม่ได้เอาเศษดินเศษทรายเศษหินหรือเศษสิ่งสกปรกมาเคลือบโซ่นะครับน้ำมันเท่านั้นแหละมันเคลือบโซ่อยู่แล้วสิ่งสกปรกพวกนั้นเวลามันจะเข้ามาในโซ่เนี่ยไอตัวน้ำมันสก็อตไทรเลอร์มันลื่นอยู่แล้วมันก็จะบีบนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยืดอายุการใช้งานของโซ่ได้เป็นอย่างดีสวัสดีครับเป็นการ5 minute เทคซ้าย5 minute นะครับแล้วก็ในส่วนของจอเรามาดูนิดนึงปึ๊บสตาร์ทเครื่องไปด้วยนะครับสตาร์ทเครื่องไปด้วยนะครับจอนี้มันจะมีโหมดสลิปโหมดของมันอยู่แล้วนะครับติดตั้งแล้วไม่ต้องยุ่งกับมันเลยไม่ต้องไปกดปิดไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องอะไรเว้นแต่ว่าเราจะทำการเซตอัพมันนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีเครื่องหมาย drop นะครับน้ำมันหยดตรงนี้ฮะแล้วก็ขีดกากบาทในความหมายตรงนี้ก็คือมันยังไม่หยดนะแล้วก็ตอบอีกคำถามนึงว่ามีหลายคนกังวลว่าติดตั้งสกอตไทเลอร์แล้วเนี่ยน้ำมันจะหยดลงพื้นบ้านไหมนะครับตอบเลยก็ไม่หยดนะครับมันจะหยดก็ต่อเมื่อรถวิ่งออกไปมีแรงสั่นสะเทือนแล้วก็มีการใช้งานในความหมายคือโซ่สเตอร์มันวิ่งนั่นเองแต่เว้นแต่ว่าเราทำให้โซ่สเตอร์มันวิ่งที่บ้านนั่นเองนะครับผมเพราะนั้นกังไม่ต้องกังวลว่าจะมีน้ำมันหยดลงพื้นอ่ะยกตัวอย่างเช่นดูพื้นหน้าบ้านเอ็กเอดีบีเห็นไหมเข้าไปใกล้พี่หน่อยเข้าไปใกล้พี่จะได้เสียงจะได้เข้าผมจอดรถหน้าร้านเนี่ยนะแล้วรถผมติดสก็อตไทเลอร์นะครับไม่มีน้ำมันหยดเห็นไหมไม่มีน้ำมันหยดลงพื้นนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะทำงานเฉพาะเวลาที่รถวิ่งนะครับเพราะมันมีเซ็นเซอร์การจับแรงสั่นสะเทือนด้วยเรามาดูวิธีการเซตอัพคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับปึ๊บเปิดเครื่องครับนะครับปริมาณน้ำมันในการหยดปริมาณน้ำมันในการหยดเนี่ยเขาจะมีขีดมาให้คล้ายๆกับขีดสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับสมมติเราต้องการปรับแต่งนะครับปึ๊บเราตั้งค่าอย่างแรกก่อนเลยนะครับปึ๊บนะครับเลเวลอะไรเลเวลนี้คือเลเวลน้ำมันที่เราเติมเข้าไปนะครับสมมติว่าผมเติมน้ำมันเข้าไปวันนี้เกือบเต็มละเกือบเต็มแล้วกันเนาะนี่ฮะเติมไป4ขีดเติมไปแล้วนะครับเซตอัพเรียบร้อยถัดไป sensitivity นะครับก็คือเราอยากให้มันหยดมีแรงสั่นสะเทือนน้อยก็หยดมีแรงสั่นสะเทือนมากๆถึงจะหยดตอนนี้ตั้งค่าโรงงานไว้อยู่ที่ระดับกลางกลับไปแล้วนะครับปึ๊บมาเลื่อนหน่อยปึ๊บอันนี้ก่อนอันนี้อยู่ปึ๊บระดับกลางนะเลื่อนไปอีกโหมดนึงนะครับเป็นเรื่องของการบูสต์นะครับมาโหมดการบูสต์หมายถึงอะไรการไล่น้ำมันนะครับคือกดปุ่มนี้ค้างนะครับน้ำมันมันจะเริ่มหยดเองโดยไม่ที่รถไม่ต้องวิ่งนะครับเป็นการบูสต์ไล่น้ำมันไล่อากาศเมื่อสักพักแล้วถ้าเราไม่ได้กดอะไรมันจะกลับมาหน้าปกติหน้าปกติเมื่อกี้เราจะเห็นว่าขีดตรงนี้มันขึ้นผมอยากให้หยดมากหน่อยผมก็กดเลื่อนเห็นไหมเห็นขีดไหมอันนี้คือสูงสุดละทั้งหมดนี่คือสูงสุดละนะครับมานับกันดูนิดนึงว่ามันได้กี่ขีดนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ขีดสิบสามขีดนะครับซึ่งค่าโรงงานเนี่ยโรงงานให้ตั้งอยู่ระดับกลางนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8ขีดประมาณนี้กำลังดีนะครับอุณหภูมิตัวนี้เป็นอุณหภูมิภายนอกที่มันจะฟ้องว่าอุณหภูมิปัจจุบันประมาณเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วน้ำมันของสก็อตไทเลอร์เป็นน้ำมันที่ไฮเทมเขาใช้ชื่อว่าไฮเทมก็คือเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนสูงอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับดับเครื่องครับปล่อยเขาเดี๋ยวเขาจะดับเขาจะมีโหมดสลิปของเขาเองตัวบอร์ดแอดตัวหน้าจอของเขากินไฟน้อยมากเพราะมันไม่ใช่จอสีนะครับเป็นจอขาวดำแล้วก็ไม่ได้มีโหมดลูกเล่นอะไรมากมายนะครับปล่อยทิ้งได้เลยในส่วนของตัวแพ็กเกจที่เขาให้มาก็จะมีกล่องแล้วก็มีพวกอะไหล่นะครับรวมไปถึงตัวน้ำมันสำรองสามารถเติมได้อีกประมาณอีก1ครั้งก็ยังเหลือนะเติมได้อีก1ครั้งที่เหลือ1หลอดในการเติม1หลอดในการเติมหลอดนี้นะครับใช้อยู่ที่ประมาณสัก 3,000 กมนะครับถ้าเราตั้งระดับกลางนะประมาณ 3,000 กมนะเพื่อนนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ขึ้นกับการใช้รถของเราด้วยครับมันตอบโจทย์มากแล้วมันก็เหมาะมากๆกับสายขี้ลืมนะสายขี้ลืมสายขี้เกียจอย่างผมเอาผมก็ขี้ลืมแล้วผมก็ขี้เกียจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมีสปาร์คไฟเลอร์มันช่วยเราได้เยอะจริงๆขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันดีไปก่อนสวัสดีครับ